่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้องชายตัวเองคุณอย่าบอกว่าเป็นของน้องชายตัวเองของครอบครัวน้องชายหมายความว่าไม่ใช่เจอแค่หนึ่งไม่ใช่เจอแค่หนึ่งมันลากไทม์ไลน์มาตั้งแต่ต้นเลยก็คือตั้งแต่น้องชายอยู่อ่ะแต่งงานกับน้องสะใภ้ซึ่งน้องสะใภ้เนี่ยก็เป็นรุ่นน้องในคณะเดียวกันนี่แหละเออเขาก็เป็นเพื่อนกันก็เออคุณก็หาได้แต่งงานกันแล้วบอกว่าพอหลังจากแต่งงานเสร็จปุ๊บน้องชายก็เลยเอ้ยอยากได้คอนโดริมแม่น้ำก็ไปดูคอนโดแถวแถวฝั่งนนทบุรีติดกับรถไฟฟ้าสถานีหนึ่งบอกงี้ด้วยความที่คอนโดเนี้ยก็เพิ่งจะสร้างทีวีนางก็เข้าไปเฮ้ยถูกใจได้ชั้น24เฮ้ยโอเควิวสวยเว้ยเปิดมาเจอแม่น้ำนู่นนี่นั่นเออบรรยากาศดีห้องเหมาะสำหรับบอกว่าครอบครัวเล็กๆกำลังดีด้วยความที่ว่าวันแรกที่ย้ายเข้าไปพี่มีตึ้งขึ้นมาด้วยความที่บอกว่าคอนโดเป็นคอนโดใหม่แล้ว security ค่อนข้างที่จะดีคือคีย์การ์ดเขาอะจะระบุเลยว่าเนี่ยคีย์การ์ดเนี่ยจากชั้นนี้แล้วก็ต้องใช้คีย์การ์ดเนี่ยในการแตะเพื่อที่จะเข้าห้องหมายความว่ามันเป็นระบบเซฟตี้เหมือนคอนโดวีถูกไหมพี่หยกคีย์การ์ดจะต้องสามารถขึ้นได้เฉพาะชั้นเฉพาะห้องถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือจะเข้าห้องก็ต้องเอาคีย์การ์ดแตะตรงลูกบิดมันจะบอกว่านี่แล้วสเตปปุ๊บใช่ไหมพอบอกว่าเอ้ยเตรียมเข้าห้องสเตปปุ๊บห้องข้างๆชงโมมาสวัสดีค่ะชงโมมาแค่ครึ่งตัวนะสวัสดีค่ะคุณยายเมื่อไหร่หรอเจ้าน้องละไอ้น้องสะพ้ายเราก็ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะแฟนชื่อเพชรค่ะคุณยายเมื่อไหร่ค่ะเออจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันก็บอกว่าผู้หญิงคุยกันนุ่งกันนิ้งกันครับซึ่งรู้ความมาพี่คนนี้ชื่อพี่เอ๋ครับซึ่งพี่เอ๋เนี่ยเป็นแม่บ้านแฟนไม่ให้ทำอะไรเลยแฟนทำงานเกี่ยวกับพวกหุ้นทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรพวกนี้นี่แหละเออแล้วค่อนข้างจะกลับบ้านดึกนางมีหน้าที่เป็นแม่บ้านบ้านอีกเดียวไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกเออก็คราวนี้นางก็เหมือนว่าคุยสารสัมพันธ์กันมากับทางน้องสะใภ้เราจนกระทั่งน้องสะใภ้เราเริ่มท้องหลานชายเริ่มท้องลูกคนแรกคือเจ้าตัวก็คุยกันนู่นกันนี้แต่ทุกครั้งที่คุยอ่ะคือเวลาเมย์จะออกไปทำงานอย่างเงี้ยหรือว่าคือบางทีด้วยความที่ไอ้เจ้าเพชรกับไอ้เจ้าเมย์อ่ะทำงานไกลจะทำงานในตัวเมืองก็เลยจะต้องออกเช้าคือสักประมาณ 4-5 ก็เริ่มตื่นได้เริ่มอาบน้ำอาบน้ำเริ่มผัดเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวเวลาไอ้เมย์มันออกไปหรือว่าคือผึ่งพวกเขาเรียกอะไรพวกผ้าขนหนูอะไรพวกเนี้ยหน้าระเบียงก็จะเจอพี่เอ๋เนี่ยเปิดหน้าระเบียงออกมาแล้วก็สวัสดีตอนเช้าจ้าไปทำงานแล้วหรอเด็กใช่ค่ะพี่หลังห้องมันเห็นกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช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 ่แล้วด้วยความที่แบบว่าคือความอัธยาศัยดีอ่ะเพื่อนบ้านกันอ่ะก็คือจะคุยกันอย่างนี้ก็จะเหลืออย่างเงี้ยตลอดแล้วก็คือจะคุยกันหลังเลิกงานพูดง่ายๆจนไปเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านที่สนิทกันในระดับหนึ่งเลยพี่วีจนไอ้เจ้าเมย์ท้องแล้วไอ้เมย์คลอดไอ้เจ้าตัวออกมาครับจนหลานชายอยู่เนี่ยโตมาถึงตอนเนี้ยนี่คือเข้า3ขวบแล้วนะวันที่13นี่คือ3ขวบเต็มครับนางก็ด้วยความที่บอกว่าเออไอ้เจ้าตัวก็เจอสวัสดีครับนะเอ๋เออเริ่มพูดได้แล้วก็สวัสดีครับนะเอ๋สวัสดีค่ะน้องเจ้าตัวเออเมย์อย่างนั้นอย่างนี้แต่คราวนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นพี่วีมันมีเหตุเกิดขึ้นเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาแต่อย่าลืมนะในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมามันมีช่วงโควิดเข้ามาเพราะงั้นมันมีการ work from home เกิดขึ้นนะเพราะงั้นไอ้เจ้าเมย์อ่ะเจอพี่เอ๋ทุกวันอยู่แล้วช่วง work from home อ่ะครับแล้วคือเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอ๋เดี๋ยวมีอะไรนะเดี๋ยวมีพวกว่าอะไรเด้อเออเรียกให้บอกว่าไปรับอาหารอะไรอย่างเงี้ยนางก็เห็นว่าพี่เอ๋เขาก็แบบว่าได้ยินคือเขาไม่ได้เห็นหรอกแต่ได้ยินว่าเสียงอ่ะมันเปิดประตูปิดตึ้งตั้งอย่างเงี้ยตลอดบางทีไอ้เมย์บอกว่าจะจังหวะไปเอ้ยใช่พี่เอ๋ออกลงไปข้างล่างหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเกือบฝากเอาบอกว่าเอาของที่นิติเงี้ยก็เห็นหลังไวๆเดินเข้าห้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลาดกันแล้วจังหวะพลาดกันพลาดกันแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดจนกระทั่ง
มาตอนช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมามิถุนาที่ผ่านมาพี่วีมันมีการร้องเรียนเกิดขึ้นร้องเรียนไปที่นิติบุคคลเออฮะร้องเรียนห้องไอ้เจ้าเพชรนิติเขาก็เลยโทรมาเอ้ยคุณเพชรไม่ต้องไปยุ่งไปอะไรกับข้างห้องนะเขาร้องเรียนมาว่าเอ้ยคุณเพชรแบบว่าแฟนคุณเพชรด่าบอกว่าอะไรกับข้างห้องนั้นหนาไปหรอไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับหน้าห้องเขาบางทีก็ส่งเสียงดังอยู่ตรงหลังระเบียงเฮ้ยก็เขาคุยกันเออหมายถึงว่าคราวนี้ไอ้เพชรมันก็เลยมาคุยพี่หยกพี่ถามหน่อยหมายความว่าห้องของพี่ผู้หญิงเนี่ยข้างๆห้องอ่ะเป็นคนไปร้องเรียนกับนิติเองเหรอคือเป็นแฟนผู้ชายเขาเป็นคนไปร้องเรียนว่าเขาอ่ะต้องการพักผ่อนบางทีคือเขากลับมาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยแฟนเพชรอ่ะชะโงกคุยอะไรนักหนาอยู่กับที่นึงห้องของเขานักหนาเออนั่นแหละแล้วเขาไม่พอใจเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นส่วนตัวเขากลัวจะเป็นแบบว่าพวกบอกว่าโรคจิตหรือเปล่าวะหรืออะไรหรือยังไงเพราะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ครบ3ปีเนี่ยไม่เคยคุยกับพี่ผู้ชายเลยผู้ชายดูเป็นแบบว่ามนุษยสัมพันธ์แย่คือมองแบบว่ามองแล้วมองเดินผ่านอ่ะเป็นอาคารพาดอ่ะเป็นคนขวางโลกไม่อยู่กับใครประมาณนั้นเออนึกออกใช่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เลยร้องเรียนมาว่าเฮ้ยทำไมตอนเย็นก็เจออะไรนั้นหนักกับห้องกูวะเฮ้ยทำไมตอนเช้ามึงยังคุยฉันไม่จบอีกหรือไงวะห้องเนี้ยเออจะนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาไม่คุยกับแฟนเขาก่อนล่ะว่าเออเฮ้ยเธอเราไม่ชอบให้เธอไปคุยกับห้องข้างๆนะเว้ยแบบอย่าไปวุ่นวายว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเสียงดังเราไม่ชอบอะไรเงี้ยคือคุยกันในบ้านก่อนก็ได้แล้วแบบเขาค่อยอัปเดตกันอะไรเงี้ยถูกแต่คราวนี้ในส่วนของพาร์ทของน้องเราอ่ะพอรับเรื่องมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรเขาหรอกก็เออก็คงจะวุ่นวายกับเขาจริงๆนั่นแหละอาจจะด้วยความสนิทกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปว่ามันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนิทกับตัวแฟนผู้ชายเราสนิทกับตัวแฟนผู้หญิงคนนี้เข้าใจไหมก็เลยว่าเอาอย่างนี้การเมย์เอาอย่างนี้ก็ชวนพี่เอ๋เขาขึ้นไปนั่งคุยเล่นตรงที่ส่วนสันทนาการโอ้ว่าสระว่ายน้ำหรือไม่ก็ชวนไปเล่นฟิตเนสอีกก็ได้เมย์จะได้ว่ามีเพื่อนเล่นฟิตเนสด้วยเออจะได้มีเพื่อนว่าดูแลเจ้าสัวด้วยอะไรอย่างนี้พี่เมย์ว่าเออดีเอออย่างนั้นก็ได้มันจะได้เลี่ยงปัญหาตรงนี้ไปใช่ไหมก็บอกว่าพี่เมย์ก็เลยลองชวนพี่เอกก็บอกว่าเอออยากไปนะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขึ้นไปกันก็ได้เออไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปสักทีแต่คราวเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะก็คือคุยหน้าห้องตอนเช้าก็คุยกันหลังห้องแต่เหมือนว่าคุยแบบว่าเหมือนทางพี่เอกเขากะเวลาแฟนเขาได้ว่าจะกลับมาช่วงเวลาไหนก็เหมือนว่าคือลดเวลาลงสักประมาณสัก15นาทีหรือชั่วโมงพี่เข้าใจว่าคือยืนคุยเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะคือยืนคุยเป็นชั่วโมงบางทีอ่ะเออนั่นแหละจนกระทั่งบอกว่าโอเคจับเวลาได้คราวนี้มันก็ลดปัญหาตรงนี้ไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งประมาณสักกันยาที่ผ่านมาช่วงที่น้ำท่วมพี่ครับไอ้เพชรนอนกับไอ้เมย์อยู่ไอ้สัวมันก็ตกใจสะดุ้งมันก็ร้องงองแงขึ้นมาเออก็เลยเฮ้ยอะไรวะอยู่ลูกร้องงอแงขึ้นมาไอ้เพชรก็ปูหนีแล้วบอกอะไรวะกูตอนเช้ากูต้องรีบไปประชุมเช้ากูกำลังเงี้ยหูฟังกันสองคนมันได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องข้างๆมันถึงห้องพี่เอ๋พร้อมกับเสียงปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังแต่ไม่มีการทะเลาะด่าทอเลยนะแต่เหมือนคนกำลังยกของแล้วก็ยังหรือต่อยกำแพงปึ้งปังปึ้งปังอยู่ทีวีเฮ้ยแปลกๆว่ะพี่ผู้ชายห้องข้างๆอ่ะเขาเป็นแบบทำร้ายแฟนอะไรอย่างนี้เปล่าวะอ้าวทุกคนมีสิทธิ์คิดไปได้แล้วมันคือมันมีส่วนประกอบคือเสียงของพี่เอ๋ร้องไห้ดับแล้วเริ่มดังขึ้นกลายเป็นโฮเลยอ่ะนั่นไงเออแต่คราวนี้เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับห้องข้างๆมันเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาเออครับพี่เอ๋ก็จะหาอย่างเงี้ยไปสักประมาณ 2-3 วันแล้วก็ว่าโผล่หน้ามาคุยอะไรกับไอ้เจ้าเมย์ตลอดไอ้เมย์ก็ถือว่าเป็นปัญหาเขาก็ไม่ก้าวล่วงละกันแต่ไอ้เมย์มันก็แอบสังเกตนะตามเนื้อตามตัวว่าพี่เอ๋เขามีรอยช้ำอะไรไหมไม่มีรอยช้ำอยู่ก็เลยโอเคปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บจนกระทั่งมันสืบเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อวาน
ต้องบอกว่าแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยตั้งประมาณพฤศจิกาที่ผ่านมาซึ่งที่เพชรก็เพิ่งจะมาเจอเคสของบ้านที่เพิ่งจะไปรีโนเวทถูกไหมไอ้เพชรมันก็กำลังวิ่งงานของมันอยู่ช่วงนั้นกำลังบอกว่าวิ่งงานกำลังเข้ากำลังดีมันก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านค่อนข้างเสร็จดึกมันก็จะเหลือแต่ไอ้เจ้าเมย์คนเดียวนี่แหละกับไอ้เจ้าสัวที่จะกลับบ้านมาก่อนมันก็จะบอกว่าเจอพี่เอกค่อนข้างบ่อยก็เหมือนกับว่าพี่เอกเขาบอกว่าเมย์ก็ดีเนาะเพชรเขาก็ดูแลเมย์ดีเนาะขนาดงานเยอะขนาดนี้แต่ว่าแฟนพี่ไม่เห็นเหมือนเลยแต่พี่ก็ไม่ได้โกรธเขานะแต่การเจอกันอ่ะจากที่เจอกันทุกวันแต่เป็น2วันครั้ง3วันครั้งบางที4วันครั้งไอ้เมย์มันก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับข้างห้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มาเรื่อยๆพี่วีแต่ไม่มีเสียงตึงตังนะนานจะมีทีจนกระทั่งมาเมื่อวานนี้ที่เพชรกับไอ้เจ้าเมย์เดินกลับบ้านมากำลังเดินขึ้นห้องปุ้มไอ้เจ้าเสือตะเลงเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าห้องตีนิดขึ้นไปกำลังจะเปิดประตูห้องครับปรากฏว่ามันก็ดังแก๊กอีกข้างห้องเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นพี่เอกชะงงนะมาคุณกลับกันหรอสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกตัวสวัสดีปีใหม่น้องเมย์สวัสดีปีใหม่น้องเพชรเมื่อวานนี้คือวันที่5ใช่ไหมพฤหัสที่5ที่ผ่านมาพฤหัสที่5ที่ผ่านมาไอ้พี่ก็สวัสดีปีใหม่ครับพี่พี่เอ๋ไม่ได้เจอนานเลยมานั่งกินเลี้ยงห้องพี่กันครับไอ้เพชรก็มองหน้าสายเมย์แล้วจะไม่มีปัญหาหรอกพี่บอกแล้วผมเป็นผู้ชายด้วยโอ้ยเพชรไม่ได้เข้ามาคนเดียวซะหน่อยก็เข้ามาทั้งครอบครัวไม่มีปัญหาหรอกแล้วแฟนพี่ก็ไม่อยู่แฟนพี่ไปต่างจังหวัดเขากลับบ้านไปหลายวันนู่นกว่าจะกลับมาเพราะวันแปดวันที่เก้านู่นครับก็เลยเข้าไปไอ้เพชรก็ว่ามันก็มีส่วนของที่ว่าจากที่บ้านที่เราทำไว้แล้วเราก็จะโยก็จะฟีดทำแบบฟีดเป็นแพ็กฟีดให้เพชรเอาไปไว้ที่คอนโดเอาไว้กินกันแล้วว่าเวลากินก็จะไว้อุ่นมันก็จะเอาของพวกนี้ออกมาแล้วก็แค่ว่าเอามาแบบเรียนแล้วก็ละลายน้ำปูน้ำแข็งก็กินได้แล้วนางก็บอกว่าเอาไปนั่งกินนางก็กินกันเฮฮาไอ้เพชรไอ้เจ้าตัวก็เล่นดึ๊ดดั้งของนางไปจนกระทั่งสักประมาณ5:45โดดต่อมาพี่เมย์บอกว่าโอ๊ยพี่กินซันอิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับก็เลยเข้าไปในห้องน้ำแล้วบอกว่าเขาไอ้เพชรกับไอ้เมย์ก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้ยินเสียงการใช้งานห้องน้ำอะไรอย่างนี้แหละแต่เห็นว่าเข้าไปตั้ง5นาทีก็แล้วนี่10นาทีก็แล้วครับหรือว่าปวดท้องวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรแต่กิจการส่วนตัวเขาครับสักพักหนึ่งมันดังที่ลิ้นแล้วก็แก๊กประตูหน้าห้องเปิดเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นพี่ผู้ชายเจ้าของห้องพี่วีจังหวะแฟนเข้าห้องน้ำพอดีด้วยพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเขายืนค้างนิดนึงพวกคุณเข้ามาในห้องผมกันได้ยังไงแอบมาแบบลั่นฟอเลยไอ้เพชรก็ตกใจหน้าเสียไอ้เจ้าสัวตกใจไอ้ตัวเจ้าสัวก็ร้องหวาเลยร้องไห้เลยเด็กตกใจอ่ะไอ้เมย์ก็ปลอบลูกโอ้ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ขอโทษค่ะหนูไม่ได้บุกรุกพี่ค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยมันคือบุกรุกผมจะแจ้งความแล้วเขาก็รีบกดจะโทรหาตำรวจแต่เขาก็แจ้งทางนิติก่อนว่าข้างห้องอ่ะอยู่มาเข้าในห้องเขาไอ้เพชรบอกเดี๋ยวก่อนพี่คุยกันดีๆผมไม่ได้มาบุกรุกห้องพี่ผมไม่ได้มาเจตนาลายห้องพี่แฟนพี่เป็นคนเปิดให้ผมเองเขาบอกคุณจะบ้าหรือไงผมอยู่คนเดียวมาตั้ง3ปีนะเดี๋ยวฟังไม่ผิดครับผมอยู่คนเดียวมาตั้ง3ปีแล้วก็กดพิมพ์หานิติเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเรียกตำรวจโทรหาตำรวจเสร็จปุ๊บไอ้เมย์ก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าพี่จะอยู่คนเดียว3ปีได้ไงแฟนพี่ชื่อเอ๋อ่ะหนูคุยกับเขามา3ปีตั้งแต่หนูย้ายมาที่นี่เขาก็เลยกดวางสายอะไรนะคุณเป็นเพื่อนเอ๋หรอเฮ้ยไอ้เมย์ก็บอกไม่ใช่ค่ะก็รู้จักกันมาตั้งแต่หนูย้ายมาที่นี่วันแรกพี่เอ๋เป็นคนบอกว่าเนี่ยพี่ชื่อเอ๋พี่อยู่ห้องนี้นะเขาบอกหมดเลยว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอะไรไม่มีเวลาให้เขานู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งเขาเริ่มน้ำตาคอเสียงเริ่มสั่นเขาบอกคุณจะบ้าเหรอเอ๋ตายไปตั้งนานแล้วนะเฮ้ย
เพื่อนก็บอกว่าบอกเป็นไปไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนเปิดห้องนี้ให้พวกผมเข้ามาเองเลยนั่งกินกันอยู่และจานสามใบจานแบ่งสามใบกำลังนั่งกินกันอยู่และพี่เอกบอกว่าเขาเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละพี่ผู้ชายคนนั้นหน้าซีดไปกว่าเดิมแล้วเขาก็เปิดห้องน้ำเขาบอกคุณอยากรู้ไหมเนี่ยคือช่วงเวลาที่เอกกีดข้อมือตัวเองตายและวันนี้คือวันตายของเอกไอ้บ้าคือรอบสามปีเดียวเฮ้ยสรุปว่าพี่เอที่คุยหืมที่เป็นเพื่อนบ้านและสนิทสนมกันมา3ปีกว่าเฮ้ย3ปีเนี่ยเขาเป็นวิญญาณเหรอเป็นผีเหรอวิบ้าคนลุกมาเลยวิแล้วเดี๋ยวแล้วโอ้โหผมไปไม่ถูกเลยอ่ะขอโทษจนกระทั่งบอกว่าทางนิติเขาก็เลยโทรเข้าหาเพชรคือเหมือนเป็นเหตุด่วนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าคุณนี่แล้วเนี่ยกำลังจะดำเนินคดีเพราะว่าเห็นทางเจ้าของห้องเขาไอ้เพชรก็บอกว่าเนี่ยกำลังคุยกับเจ้าของห้องอยู่เจ้าของห้องยังไม่ได้แจ้งความก็เดี๋ยวนิติถ้าเกิดว่ายังไงก็รบกวนช่วยมาเป็นพยานด้วยก็เลยคุยกันนิติเขาก็เลยบอกว่าอ๋อใช่คือคุณเอ๋จิกข้อมือตัวเองแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะก็คือส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทางครับแล้วที่ไอ้เจ้าเมย์เล่ามาทุกอย่างหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาจากพี่เอระหว่างที่คุยกันเป็นข้อมูลจริงหมดเลยแล้วบอกว่าไอ้เพชรก็บอกว่าตอนแรกอะผมมาคิดว่าพี่เนี่ยตีแฟนพี่ผมอะถ้าบอกว่ายังได้ยินอย่างเงี้ยได้ยินตั้งยินตึ้งตั้งแล้วแฟนพี่อะพี่เอยังร้องไห้อยู่อะทั้งที่สองอะผมอาจจะแจ้งสิ่งแล้วว่าพี่เนี่ยทำร้ายแฟนตัวเองผมจะพาพี่เอไปแจ้งความด้วยเขาบอกไม่ใช่เขาบางทีเขาคิดถึงพี่เอ๋มากๆเขาก็ดิ้งเขาก็กินแบบว่าอึมอ่ะแล้วก็คือโมโหตัวเองก็ต่อยกำแพงแต่ว่าในฝั่งที่เอ๋เพิ่งมาได้ยินบอกว่าไอ้ที่ตึ้งตั้งเขาได้ยินเสียงคอคือเสียงร้องไห้ของพี่เอ๋ครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าคนของอีกฝั่งกำแพงหนึ่งเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีภาวะของการทำร้ายร่างกายแฟนต้องแล้วมันประจวบเหมาะกับพี่เอ๋อะมาร้องไห้ผ่านเสียงของกำแพงตรงนั้นด้วยไงเฮ้ยกับใช่ไงมันเลยทำให้เราคิดได้ไงว่าเอ้ยเขาทะเลาะกันหรือเปล่าหรืออะไรไงแต่มันมีเฉลี่ยกันเนี่ยแค่ครั้งเดียวไงพี่วีครับแล้วทีเนี้ยแต่พอช่วงปลายปีอย่างหนักมันเริ่มมีเสียงร้องไห้มากขึ้นแต่มันไม่ได้มีเสียงตั้งไงแต่เป็นเสียงของผู้หญิงร้องไห้ก็คือเสียงพี่เอ๋อะครับทีนี้พี่หยกเขาได้บอกไหมว่าแล้วเวลาที่เขาโอ้โหมันไม่ต้องแล้วแต่เขาคิดเลยอ่ะความรู้สึกผมมันน่าจะเป็นความรู้สึกของแบบพี่เอ๋เขายังอยู่ตรงนั้นทุกวันน่ะพี่หยกเขายังเห็นแฟนเขาในภาวะของความเสียใจความดิ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะพี่แล้วคือว่าตอนที่กำลังมีเรื่องกันน่ะไอ้เมย์ยังชี้เลยเนี่ยก็พี่เอ๋พี่คนเนี้ยเนี่ยแฟนพี่หรือเปล่าล่ะแล้วลูกมันอยู่ในเหมือนว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่ามันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบว่าบิวอินพี่เขาแต่งบ้านแล้วมันก็จะเหมือนว่าเป็นตู้โชว์เล็กๆเอาไว้แบบว่าใส่พวกน้ำหอมใส่พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันจะอยู่ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นรูปพี่เอ๋แล้วมันก็จะมีเป็นลิ้นชักเล็กๆอ่ะพอดึงลิ้นชักมามันคือไอ้กระถางใส่ทูบอ่ะคือนั่นเอาไว้ไหว้นะรูปนั่นคือรูปหน้าศพนะคือรูปแทนรูปหน้าศพนะอีตาเพชรคนไม่เชื่อว่ามีผีอีกแล้วครับท่านสิ่งอะไรนะสิ่งเหนือธรรมชาติที่หาคำตอบไม่ได้อันนี้ต้องเชื่อแล้วเพชรบอกว่าอันนี้ผีจริงเล่นกูเลยเนี่ยเต็มๆเลยอ่ะนั่งกินกับข้าวกับเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะใช่มันไม่ใช่แค่การพบเจอแต่นี่คือการนั่งใช้ชีวิตกับผีมาแล้วนะแล้วพี่วีรู้ป่าวว่าโอ้โหกว่าจะคุยเคลียร์เรื่องมันเสร็จชั่วโมงกว่าจนไอ้เพชรอ่ะสตาร์ทรถออกจากคอนโดไอ้เพชรบอกอยู่ไม่ได้แล้วกูจะเสียแล้วลูกเลิกก็ไม่ได้ออกเมย์ก็หน้าซีดบอกกูไอ้เมย์ก็จะเป็นลมบอกตายห่าแล้วสรุปว่ากูคุยกับผีมาตลอดใช่ไหมคะกูสานสัมพันธ์กับผีหรือไม่วะต้องนั่งรถออกมาหาโรงแรมเปิดห้องนอนก็คือแอบบีครับแล้วโหพี่เอ๋นี่คือถือว่าเป็นผีที่น่ารักมากเลยนะเป็นลี่กับเพื่อนบ้านมากๆไปไหมอ่ะ
มากเกินไปหน่อยนะพี่เออจริงๆดูมีความเอ็นดูอ่ะเออเปิดประตูมาทักเล่นกับลูกเขาบ้างนู่นนี่นั่นทักมาหยอกสวัสดีปีใหม่โอ้โหก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story